อข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติจุรินย้ำนะคะยังไม่มีการส่งสัญญาจากนายกรัฐมนตรีในการขอแลกโควต้าครม.ค่ะยืนยัน7พรรคประชาธิปัตย์ยังคงเป็นคนเดิมและปัดข่าวเรื่องการปลดคุณหญิงกัลยาออกติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิจิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่ายังไม่ได้รับสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีเรื่องขอเปลี่ยนกระทรวงในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมย้ำขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีของพรรคทั้ง7ตำแหน่งส่วนที่มีข่าวว่ากลุ่มส.ส.ของพรรคออกมาเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้เปลี่ยนตัวคุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากกรณีงานเลี้ยงมื้อค่ำที่คุณหญิงกัลยาเป็นเจ้าภาพและส.ส.กลุ่มดังกล่าวไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้นตนเองได้สอบถามส.ส.แล้วว่าได้รับการยืนยันไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่ได้ให้เหตุผลว่าที่ไม่มาร่วมงานเนื่องจากติดนัดส่วนตัวที่มีการนัดหมายมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งไม่สามารถยกเลิกนัดได้โดยไม่มีประเด็นนัยยะทางการเมืองขณะเดียวกันหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นายจรินกล่าวว่าต้องเริ่มนับหนึ่งจากนายกรัฐมนตรีก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการปรับเปลี่ยนจากนายกรัฐมนตรีมีเพียงการกำชับให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงชี้แจงงานที่ผ่านมาและเร่งรัดประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะวิรัชัยยิ้มหวานเข้าตรวันนี้เพื่อร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาเผยมีขวัญกำลังใจที่ดีและพร้อมกลับมาทำงานดูแลงานด้านกฎหมายจากกรณีเมื่อวานนี้ได้ปรากฏเอกสารที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตากลับไปดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเนื่องจากผลการสอบสวนกรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการอำนวยการยุติธรรมที่กระทบความเชื่อมั่นประชาชนและภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสร็จสิ้นแล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกวีรชัยได้เดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแต่งกายเต็มยศนะคะในชุดข้าราชการตำรวจเพื่อร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563พร้อมกับคณะข้าราชการตำรวจโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยก็เปิดเผยกับสื่อนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตนเองกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมค่ะรับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายซึ่งเมื่อถูกถามว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกวิรชัยไม่ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ค่ะแต่ตอบว่าตนเองมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีเรื่องการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดผลการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจโทปิยะอุทาโยในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนอีกครั้งตำรวจลุยปฏิบัติการปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพลเมืองปากน้ำค่ะปราบปรามแก๊งวัดมหาวงต้นเหตุของการวิวาทที่โรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะได้มีการสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยตรวจค้นพื้นที่30จุดค่ะในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มค้ายาเสพติดภายใต้ชื่อยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพลเมืองปากน้ำโดย1จุดที่สำคัญก็คือชุมชนวัดมหาวงในพื้นที่ต้นเหตุที่มีการทะเลาะวิวาทกันที่โรงพยาบาลทั้ง2แห่งค่ะโดยชุดปราบภัยรีอาริศัตรูพ่ายได้นำกำลังจับกุมไปบ้านนายออสซึ่งเชื่อว่าคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งวัดมหาวงและเป็นตัวการของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แต่เจ้าตัวไม่อยู่บ้านซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะปิดล้อมบ้านของกลุ่มตัวการที่ปลูกติดกันตั้งแต่เช้าตรู่ผลการบุกจู่โจมนะคะเบื้องต้นสามารถจับกุมนายหวังและวัยรุ่นชายได้อีก1คน2คนรับสารภาพค่ะเสพยาจริงแต่ผลการตรวจค้นไม่เจอยาเสพติดพบอุปกรณ์การเสพสารเสพติดโทรศัพท์มือถือของนายหวังที่ภายในมีข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อยาเสพติดด้วยในขณะที่พลตำรวจตรีสุภัททีบุญครองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะหัวหน้าชุดนะคะบอกว่าการเข้าตรวจค้นดังกล่าวสืบเนื่องจากวัยรุ่นนะคะทะเลาะวิวาทกันที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดของเครือข่ายนี้โดยอยู่ระหว่างการสืบสวนส่วนผู้ต้องหาแม้จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะแต่ยืนยันเจ้าหน้าที่มีข้อมูลอย่างแน่นอน
จบการเสนอข่าว10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN